ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess สำหรับฉากแรกที่เตรียมจะถ่ายทำกันนั้นเป็นฉากที่อินดี้จะต้องบันดาลโทสะจนปาแก้วใส่รูปภาพซึ่งการปาแก้วในฉากนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับอินดี้อยู่ไม่น้อยปาเยอะเลยไม่ว่าจะโดนหน้าให้ปาผ่าหน้าเลยนู่นเลยแล้วเดี๋ยวพี่มีคนรับมีคนรับด้วยมีคนรับด้วยฮะอินดี้คือดีเล่นเล่นปาแต่ดีไม่ต้องปล่อยจริงเขาคัดก่อนอันนี้ใช่ไหมแอะอันแรกอันแรกคือที่ปาคือแก้วพี่เล่นคราวนี้อันนี้อันนี้ปาแรกปาแรกเปิดปาแรกอันนี้ห้ามปล่อยอันนี้คือปล่อยจริงไม่ซ้อมก็โยนไปเลยคืออันนี้คือซ้อมไงปุ๊บโอเคอันนี้แทนแก้วนั่นคือพี่นั่นคือพี่เซฟแล้วเหรอใช่นี่นะที่ตั้งใจได้แค่ว่าผมจะปาดูแค่นี้โอ้ตายถ้าพลาดก็ครับดูจากราคาแล้วก็น่าจะค่าตอนทั้งเรื่องอินดี้คะถ้าจะกังวลขนาดนี้เจ๊ว่าจุดธูปไหว้พระก่อนเลยดีไหมคะเนาะอังคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าอินดี้นั่นคือพี่เซฟแล้วเหรอโอ้ตายแอะให้ดูจะวิตกกังวลมากกับการปากแก้วแต่เนื่องจากทีมงานได้สร้างความมั่นใจให้กับอินดี้ว่าเดี๋ยวพี่มีคนรับงานนี้มีการเซฟเป็นอย่างดีอินดี้จึงรู้สึกมั่นใจและพร้อมแล้วที่จะถ่ายทำฉากนี้ทันทีมั่นใจโทรเดี๋ยวรอดูเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ4 3 2เนี่ยนะแล้วก่อนหน้านี้จะกังวลให้มันเสียเวลาทำไมตั้งนานคะอินดี้หลอกกันทำไมฮะหลอกกันทำไมคุณผู้ชมคะในขณะที่อินดี้กำลังวุ่นวายอยู่กับการปาแก้วหลอกๆณเดชผู้เป็นพระเอกก็กำลังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกันแอะจิ้มเป็นนวลเล่นจะชอบเสียงมันถ้ามีลูกก็ให้ลูกเรียนโถพ่อคุณคิดการไกลไปอีกแอะแบรี่คะก่อนจะวางแผนให้ลูกเรียนเป็นโนเจ๊ว่าหาแม่ของลูกที่เล่นเปียโนเป็นซะก่อนดีไหมคะคุณนะว้าวคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากโรแมนติกของยาย่าและณเดชงานนี้พี่แอลผู้กำกับจึงต้องลงมาอธิบายรายละเอียดของ acting ด้วยตนเองเดี๋ยวขออีกทีนะแอะมาไม่ใช่ผู้กำกับที่มาอธิบายแต่เป็นผู้จัดที่ยอมทุ่มเทลงมาแสดงให้ดูเองให้อย่างจริงจังให้ตั้งใจแนบแน่นและยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีแอนคะให้ยาย่าฝากบอกว่าให้ยาย่าเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวยาย่าจะแสดงเองค่ะถอยออกมาจากแบ